แล้วฮะสมใจอยากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนทาง SMM TV ครับภาพสดๆครับที่ยิ้มแอร์ 4,000 ที่นั่งวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษครับตอนนี้มาแล้วนะครับนี่ฮะคือก็ต้องเช็คพื้นกันด้วยนะว่าไหวไหมครับอะไรไม่ไหวนี่ก็คงต้องเรียกน้องๆมาถูกันนะฮะทีมเต็งแชมป์ลงสนามไปแล้วครับนำมาโดยวนาบัวแก้วครับปลื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิรักษ์ครับแล้วก็มีทางด้านของวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับคาริน่าเคาเซอร์แต่ผมขอดูใกล้ๆนิดนึงนี่ครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับปลื้มจิตนะฮะก็ลงกันมาครบแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับคาริน่าเคาเซอร์ครับปิยมาศค่อยจะโปะนี่ครับกนิกาทิปะโชครับนี่กับมือเซตระดับโลกครับของไทยนุสราต้อมคำวนาบัวแก้วครับมาคุมเกมรับให้กับทางด้านของสาวๆ PEA ศรีสะเกษนะฮะก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของพื้นสนามครับเอาครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปชมกันเลยครับสำหรับการถ่ายทอดสดครับคู่ระหว่าง Mechtech ATCC ปะทะ PEA ศรีสะเกษครับเริ่มเกมในเซตแรกครับนุสราต้อมคำเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้ PEA ก่อนนะครับมีนักกีฬาลื่นล้มนะฮะแต้มนี้เป็นของ PEA ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยตรงผู้ตัดสินนะฮะมีนักกีฬาลื่นล้มคนเห็นแวบๆเนี่ยเหมือนจะเป็นสิริพรสุขเสนครับเดี๋ยวต้องดูผู้ตัดสินว่าไงฮะว่าจะให้นับเป็นแต้มหนึ่งใหม่ไหมฮะหรือว่าให้เล่นต่อเลยเนี่ยครับสิริพรสุขเสนครับเมื่อสักครู่ลื่นล้มครับจังหวะเหมือนจะเทคตัวไปรอตบนะฮะแล้วอยู่ๆแกก็สุดลงไปเลยฮะเอาครับตีทีเช็ดทีดูแล้วยังถือว่าเป็นโชคดีครับที่ล้มแบบเมื่อกี้ครับดีกว่าโดดขึ้นไปแล้วลงมาล้มนะฮะนี่ครับต้องทำความสะอาดพื้นกันนะสำหรับน้องๆทีมงานของศรีสะเกษของจังหวัดศรีสะเกษนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันรายการนี้เอาครับมาดูกันใหม่ครับนุสราเสิร์ฟครับบอลแรกรับไม่ดีเท่าไหร่แก้ไขมากนิกายังติดบรรณาครับนุสราให้สั้นลูกนี้คาริน่าเคาะไปโดนบล็อกครับดีเป็นหัวเสาปิยมาศโดนบล็อกเต็มๆเหมือนกันครับคืนน้ำก่อนครับทางด้านสาวๆจากเมกเทคครับจังหวะขึ้นบล็อกคู่ของสิริพรสุขเสนแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นทางด้านอลิสราแสงจันดาครับเสียมาดอีกครั้งหนึ่งแก้ไขข้ามมายังติดโสรยาครับยกมาหัวเสาตีลูกนี้โดนบล็อกคำนิอ่อนข้ามฝั่งไปสิริพรแก้ไขโดนคุณศิลป์บอกโดนเสาอากาศครับแต้มนี้เอาดูมาเสิร์ฟครับดูน้ำหนักครับแฟนๆนี่ชอบใจเลย PA จะได้บุกครับหัวเสาอีกทีนึงตีจังหวะนี้ยังรองไม่ได้แก้ไขมาครับสิริพรสุขเสนตีติดบล็อกแดนหลังกนิกาทิพย์โชติยิงตรงครับแต่ว่าแรงออกหลังไปแหมลูกนี้แรงไปนิดเดียวครับอนุมาเสิร์ฟต่อครับโอ้โหเสิร์ฟแรงจริงๆครับหัวสาวลูกนี้โดนบล็อกเต็มๆครับกินลำบากครับเฉลี่ยความสูงนี่สูงทุกคนครับลูกนี้ตีไม่พ้นบล็อกครับทางด้านของนิออนพนรังสี
ลูกที่บอลมาสวยแล้วเนี่ยขึ้นตีก็ดีครับแต่ว่าบล็อกดีกว่าโอ้ย4แต้มเรียกเวลานอกแล้วครับทางด้านของอาจารย์จรัญเนียมทับทิมอยู่ไม่ไหวอะเครียดครับฝั่งนี้ครับเมทเทค ATCC รุษราครับแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสยังเล่นสบายๆอยู่ครับนี่ก็เป็นทางด้านของอดีตทีมชาติไทยนะประเภทชายครับคะแนนเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงครับเป็นทางด้าน PEA นำอยู่ 4-1 ครับแต้มแรกนับนะตอนที่มีผู้เล่นอยุธยาล้มลงไปครับก็ไม่ได้ว่าอะไรผู้ตัดสินให้เล่นต่อเอาครับหัวเสาอีกครั้งนึงไม่พ้นบล็อกครับยุพายังรองไม่ได้วันสามแก้ไขข้ามมาวันหน้านุชราดีดมาลูกนี้วิลาวันอภิญญาพงศ์ครับไม่พลาดตีอัดลงไปครับ5-1อนุมายังเสิร์ฟต่อครับลงไหมฮะโอ้โห 6-1 ไปแล้วครับแม่อาจจะรอไม่นานนะคู่นี้เหนือจริงๆครับทางด้าน PA ศรีสะเกษสู้ลำบากครับต่อให้เป็นรัตนบัณฑิตนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสูสีแค่ไหนเลยคราวนี้แรงออกไปครับไล่ไปเป็น2-6ครับ Mac Tech ATCCทางด้านของ Mactech ATCC เสิร์ฟครับคนนี้เป็นทางด้านของหัตถยาบำรุงสุขนะครับแก้ไขนิดนึงฮะตีไปหัวเสาตีมาตีไม่พ้นบล็อกครับแต่ว่าทัชเอาท์ครับลูกฉลับออกไปก็ถ้าวัดกันในเรื่องสภาพความฟิตภายในทีมนี่ก็ตีอามากับนรุมนนะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นที่น่าห่วงที่สุดในเรื่องของความฟิตคารีน่าครับจะเสิร์ฟแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนี่เรียกร้องเหลือเกินนะไม่คารีน่านี่ทำไมไม่ติดทีมชาติสักทีแต่ว่ามันก็ไม่ติดสักทีครับมีองค์ประกอบหลายอย่างครับทีมชาติเต็มบ้างครับคาริน่าไม่พร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้เล่นสักทีก็ยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับแทนฝ่ายจัดการแข่งขันนะคงจะแข่งกันแบบติดๆขัดๆอย่างนี้นิดนึงนะครับบางจังหวะก็ต้องเช็ดต้องถูกันนะฮะนักกีฬาสองทีมก็เข้าใจครับต่อ2ครับตอนนี้นำอยู่5คะแนนด้วยกันยังเล่นไม่ได้ครับคาริน่าเดี๋ยวรอความพร้อมนิดนึงครับคาริน่าเสิร์ฟแล้วฮะยูพารับวันแรกมาดีครับดีมาหัวเสาขึ้นตีลูกนี้ยังเหนียวแน่นครับแก้ไขข้ามมาบอล3ยูพาดักไว้ได้แล้วชนกันล้มแม่จังหวะนี้ไม่น่าจะลื่นนะครับเป็นการชนกันล้มเองครับสิริพรสุขเสนนะครับล้ม2ทีแล้ววันนี้เอาครับก็ต้องระวังเนี่ยระวังทั้ง2ทีมครับผู้ตัดสินวันนี้นะผู้ตัดสินที่1เป็นทางด้านของบุญยฤทธิ์ภุสิกาผู้ตัดสินที่2เป็นทางด้านของคุณสมพงษ์วงหวานสุริยาภูมิล่าครับมือเซตอัจฉริยะอีกคนหนึ่งของยุทธยาครับสิริพรสุขเสงขึ้นลูกนี้พัดไหมเพื่อสินบอกว่าออกครับส่งสัญญาณให้เป็นแต้มของทาง PA ศรีสะเกษครับ
ไปเรื่อยแล้วตอนนี้หนีไปเป็น8ต่อ2ครับดิสลาต้อมคำอะอ่ะครับขออภัยแก้ไขแต้ม8ต่อ2แต้มนี้เป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์หรือว่าเวลานอกทางเทคนิคฮะก็ขออภัยด้วยบางทีแต้มอาจจะผิดบ่อยนิดนึงเพราะเกมเล่นๆก็หยุดเล่นๆก็หยุดนะฮะอาจจะงงนิดนึงครับเหนื่อยใจครับน้องๆเมกเทค ADCC เอาอะไรไปสู้กับเขาดีครับตอนนี้รายการนี้นะครับนักวอลเลย์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยจะมีโปรแกรมแข่งขันต่อทันทีครับในรายการต่อไปที่จะเริ่ม8 9 10และ11นะครับนมไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2013ครับปลื้มจิตถิ่นขาวครับปีนุชแป้นน้อยสังกัดสุพรีมนะฮะวิลาวันอภิญญาพงษ์หลานของรัตนบัณฑิตนะฮะจรัสพรมดาศักดิ์ของรัตนบัณฑิตนะครับก็จะเล่นให้กับทางด้านของโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาปิยม่านี่เดี๋ยวรอนิดนึงครับรอลุ้นว่าเขาจะเล่นให้ศรีสะเกษหรือเปล่านะครับกับนฤมลขันอันส่วนจารุณีสารนอกล่าสุดน่าจะโยกมาอยู่ทางด้านสวนสุนันทานะครับคารินาเคาเซอร์จุธารัตน์มูลตรีพิลานี่ก็นนทบุรีครับส่งเข้าประกวดครับเจอแน่นอนครับในศึกซุปเปอร์ลีกครับส่วนยุทธยาชุดนี้นี่มาเต็มทีมครับขณะที่ออนุมาของนุสลานะครับก็อัปเดตให้ทราบกันว่าเล่นไอเดียขอนแก่นในรายการซุปเปอร์ลีกนะมีแฟนวอลเลย์บอลหลายๆท่านนะครับยังสับสนอยู่ครับว่าเอ็ดบอกอยู่ไอเดียขอนแก่นทำไมรายการนี้มาเล่นให้ PEA กลับมาชมเกมกันต่อ8ต่อ2ครับโอ้โหลูกนี้ดึงบล็อกหลงหมดแล้วครับแต่ว่าตีไม่ตายสวนกลับมาไม่พ้นเนี่ยปิยมาครับแก้ตัวได้สำเร็จครับจังหวะตีก่อนหน้านี้นิดทำแต้มไม่ได้ครับแต่ยังสกัดกั้นได้ถ้าในลีกสิริพรสุขเสนี่ก็ทำแต้มได้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามาเจอกับทีม PEA แล้วเหนื่อยฮะนี่เป็นอนิสราแสงจันดาขอไปนิดนึงครับตอนแรกนี่สับสนเบอร์กันหน่อยฮะอัธยาบำรุงสุขนี่12ครับอลิสราแสงจันดานี่เบอร์7วันนี้ยังไม่ได้โชว์ในแดนหน้าครับน้องเล็กกันนิกาที่ประโชดมีโอกาสขึ้นแดนหลัง 2-3 จังหวะก่อนหน้านี้9ต่อ2ครับคาริน่าเสิร์ฟยุพารับมาห่างครับสุริยาแก้ไขแล้วอุ้ยลูกนี้ตีเลยออกไปเยอะครับกนิกาทิพย์โชติสิริพรสุขแสงครับวันนี้แม่มันทำอะไรก็ไม่ค่อยดีครับอยู่เฉยๆก็ลื่นนะ10ต่อ2ไปแล้วครับคาริน่าคาวเซอร์เสิร์ฟถ้าผมว่าชนะขาดแบบนี้เซต2น่าจะได้เห็นบรรดาตัวสำรองฮะที่ก็เป็นตัวหลักของหลายๆทีมได้สบายลงมาฮะบอลแรกล้นอีกครับสุชลาดีดมาวิลาวันตีแม่ลูกนี้ไปยั้งมือนิดนึงครับจังหวะมือกระทบบอลครับติดขอบเน็ตจังหวะพลาดไปหน่อยฮะลงมาเสิร์ฟครับสิริพรสุขเสนก็เช็ดนะคือตรงไหนที่มีความรู้สึกว่าลื่นหรือเห็นน้ำนี่ก็ต้องบอกให้น้องเข้ามาเช็ดได้เลยนะสิริพรเสิร์ฟครับแม่ออดุมาดึงบอลแรกออกข้างครับเมื่อสักครู่พลาดไปหน่อยสุรยายกมาให้ดิออนขึ้นลูกนี้ตีฉลับบล็อกอนุมามาจากแดนหลังครับโอ้โหแหมลูกนี้เต็มแรงครับพุ่งตรงเลยแต่ว่าไลแมนให้สัญญาณบอกออกครับเป็นแต้มของเมกเทคครับดูอีกครั้งอ่ะจังหวะขึ้นนี่แหม
ลูกนี้กำกึ่งฮะไลแมนอาจจะดูไม่ทันฮะยกประโยชน์ให้กับทางด้านแม็กเทคไปปิยมาศขึ้นลูกนี้ไม่เหลือครับตีสวยมากครับตีตรงครับลงไปตรงเส้นข้างพอดีในไทยแลนด์ลีกยุพันธ์สนิทกลางนี่รับบอลตบได้บ่อยนะแต่ว่าเจอวันนี้นี่ไม่รู้จะรับไหวไหมขึ้นหน้ามาแล้วครับน้องเล็กครับกนิกาที่ประโชดก็บางจังหวะอาจจะช้านิดนึงครับกว่าจะเสิร์ฟได้เพราะว่าต้องรอดูความพร้อมในสนามด้วยเอาครับแม่ลูกนี้พยายามจะตัดมาตีครับแต่ว่าไม่ถนัดไปบุอีกครั้งนึงนีออนขึ้นโดนบล็อกเต็มๆยังแก้ไขได้ครับล้นกลับไปอ้าวปลื้มจิตตีโดนบล็อกวิลาวันตีฉลับบล็อกเหมือนกันครับคราวนี้เอาไม่อยู่ครับบล็อกของอริสราแสงจันดาเนี่ยครับโดนตัวในนะครับที่วิ่งเข้าไปช่วยครับก็ช่วยๆครับก็เอาหัวเข่าเช็ดนี่ไม่ใช่อะไรนะตรงสนับนี่มันจะเป็นผ้าเนี่ยคือนักกีฬาก็ไม่ได้ว่าพกผ้าติดตัวมาทุกคนเนี่ยน้องๆบอกว่านี่คุ้มเลยครับเช็ดเหนื่อยเนี่ย 12-4 ครับ PA นำอยู่ให้สั้นลูกนี้ตีติดดีครับอริสราแสงจันดาสุริยาพรมล่าจำเป็นต้องปล่อยบอลที่หลากหลายหน่อยนะครับปล่อยบอลที่มากกว่าโครงสร้างทั่วไปอย่างหัวเสาหรือว่าแดนหลังนะครับไม่งั้นนี่กินบล็อกเขาลำบากครับก็สูงมากครับ13-4ครับระยะห่างอยู่ที่9แต้มนะตอนนี้เดี๋ยวมาเสิร์ฟลูกนี้สิริพรดึงบอลไม่เข้าครับนีออนแก้ไขข้ามมาปิยมาศนุสลาให้ปลื้มจิตขึ้นแล้วครับโอ้ลูกนี้แฟนๆรออยู่ครับก็ลูกถนัดเนี่ยคือบอลนี้บอลแบบนี้ของปลื้มจิตนี่บล็อกระดับ2เมตรของระดับโลกนี่ยังเอาไม่อยู่ครับแล้วบล็อกอยุธยาค่อนข้างเตี้ยกว่าเยอะครับเป็นรองฮะปิยมาศเสิร์ฟครับ14-4 บอลแรกรับล้นอีกแล้วครับแดนหลังออดูมาตีฉลับบล็อกยังงัดกลับมาได้บอล3แก้ไขครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟลูกนี้ยุพารับบอลแรกมาสุริยาดีไปหัวเสาก็ไม่ได้ตีครับแต่ลูกนี้ถือว่าแก้ไขได้ดีครับทางด้านกนิกาทิพย์โชติครับจิ้มใส่บล็อกออกข้างไปเลยครับบอลก็เอาแต้มง่ายๆเลยฮะตามอยู่10คะแนนมีออนพนรังสีครับลงมาเสิร์ฟส่วนอีกหนึ่งรายการที่ได้บอกกันไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับนมไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนี่จะแข่งขันกันที่เดมองงามวงวานนะ8-11เนี่ยจังหวะนี้บอลสั้นครับเป็นแต้มอะวันนี้พลาดเยอะนะครับอลิสราแสงจันดาโอ้ยตอนแรกคิดว่าลงฝั่งนี้ครับโดนบล็อกแล้วลูดลงไปฝั่งของแม็กเทค ATCC ครับ16-5ครับหนีไป11คะแนนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับสำหรับรายการวอลเลย์บอลน็อกเอาท์นะฮะคือจะน็อกเอาท์แล้วตกรอบเลยเนี่ยก็จะผิดธรรมเนียมของวอลเลย์บอลนิดนึงครับคือทีมที่ตกรอบก็จะไปจัดอันดับให้นะฮะเพื่อแบ่งเงินรางวัลในตำแหน่งต่างๆต่อไปสำหรับศึกนมไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2013นะครับแข่งขันกันที่เดมองงามวงวานนะ8 9 10และ11นะครับนัดเปิดสนามเนี่ยวันที่8นะครับแล้วก็วันที่9เนี่ยก็เป็นรอบแรก2นัดนะครับแบ่งกันเป็น8 2นัดแล้วก็9 2นัดเอาอันดับ1ถึง8เนี่ยมาประกบคู่จับสลากเจอกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยก็มีขอนแก่นเจอศรีสะเกษนะครับสวนสุนันทาเจอนนทบุรีนะครับสุพรีมครับเจอกับโคราชเนี่ยแล้วก็อยุธยาเจอสมุทรปราการก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นวันละ2คู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมี
4คู่ในวันที่10นะครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบอันจัดอันดับ5ถึง8นะฮะก่อนที่วันสุดท้ายวันที่11จะชิงที่1ที่3ที่5แล้วก็ที่7เนี่ยโดยคู่ชิงชนะเลิศก็ถ่ายทอดสดร่วมกันทาง SMM TV แล้วก็ช่อง7สีนะครับส่วนทุกนัดที่แข่งขันนี้ SMM TV ถ่ายทอดสดแล้วอ้าวอันนี้บ่อบัลเลอร์แล้วลูกนี้เสิร์ฟลงไปสบายมากครับวิลาวันคือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆนักกีฬารวมถึงพี่ๆบางคนในทีมเมกเทคคงเกรงนะกับการเจอพูดง่ายๆว่ากับทีมชาติชุดใหญ่ดีๆเนี่ยแหละฮะสุริยาแม่จะเซตหลอกลูกนี้ติดขอบเน็ตครับสิบแปดต่อห้าครับก็ต้องระวังให้มากครับในเรื่องของความลื่นของสนามโดยเฉพาะกลางตะข่ายครับเพราะว่าเป็นที่ที่นักกีฬาจะโดดกันเยอะสิบแปดต่อห้าครับ13คะแนนด้วยกันวิลาวันลงไปเสิร์ฟครับกับตันกิฟต์แหมลูกนี้รับไม่ดีครับกันนิกาทิปโชดอ่ะ19ต่อ5ครับครับจังหวะนี้รับได้ต้องแก้ไขด้านหลังครับสิริพรสุขเสนไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วโดนสวนกลับมาครับเป็นแต้มของ PEA ศรีสะเกษอ่ะยี่สิบต่อห้าครับสิบห้าแต้มไปแล้วครับโอ้โหเหนื่อยฮะขึ้นหัวสาวลูกนี้อ้าวครับน่าจะเป็นการตีครั้งแรกๆของกันนิกาที่ประโชดครับทำแต้มให้เมกเทค ATCC ได้ด้วยครับ6ต่อ20นี่ครับตีตรงลงไปเลยครับหน้าตำแหน่งเสิร์ฟปืมจิตขึ้นลูกนี้ครับไม่เหลือได้แต้มคืนกลับมาทันควันเหมือนกันครับ21ต่อ6ยอมครับลูกนี้บล็อกไม่อยู่อีก4คะแนนครับจะจบเซตแรกครับสำหรับทางด้านของ PEA สิสเกตปลื้มจิตเสิร์ฟฮะดึงบอลแรกมาลูกนี้แหมให้สูงไว้หน่อยครับยังตัดมาได้ครับพัทยาบำรุงสุขแก้ไขอีกทีนึงจังหวะนี้ตีโดนบล็อกครับสวนขึ้นจากแดนหลังยุพาสนิทกลางก็เหนียวแน่นครับสุริยาให้ขึ้นแดนหลังนิออนตีฉลับเน้นนิดนึงยังติดวิลาวันอ๋อดูมาหยอดเบาๆครับอัจฉยางัดขึ้นมาแก้ไขครับกันนิกาลูกนี้ตีไม่ถนัดคารีน่ามาไหลหลังเรียบร้อยครับตามบล็อกได้ก็จริงแต่ไม่อยู่ฮะนี่ครับก็มีนะครับก็มีทีเด็ดคล้ายๆปลื้มจิตเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนี่ก็อาจต้องยอมรับว่ายังเป็นรองปลื้มจิตอยู่ฮะก็แฟนๆทาง SMM TV นี่นอกจากดูทางโทรทัศน์แล้วนี่ก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้นะรวมไปถึงทางด้านแอปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นี่ก็โหลดชมกันได้นะครับตามสะดวกเลยฮะ23-6 ครับปลื้มจิตเสิร์ฟอ้าวหลังลอยครับยุพาสนิทกลางดันสูงไปหน่อยครับ24-6 ครับยุพาสนิทกลางโสรยาพรมล่าให้ไปลูกนี้แหมต้องแก้ไขแต่ก็ทำได้ดีครับกันนิกาทิพย์โชติอีกครั้งหนึ่งครับที่ทำแต้มได้โอกาสขึ้นของน้องเล็กนี่น้อยไปหน่อยฮะตรงนี้ปัดลงไปตรงกลางพอดีโดนอยู่ประมาณ17เซตพอยต์นะ
กันนิกาครับเสิร์ฟวิรวัฒน์รับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขครับสุริยาให้มาหัตถยาไม่พ้นครับแม่ลูกนี้พลาดเองครับเอาครับจบเซตแรกครับทางด้านของ PA ครับชนะเมคเทคไปได้ก่อนสบายๆนะครับ25ต่อ7คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับก็ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนกอครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภททีมหญิงครับก็ไงเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ครับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับระหว่างเมคเทค ATCC กับ PEA ศรีสะเกษครับ